สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจน้ำดื่มช้างยังไงนี่ก็คุณพ่อนะครับแต่ในการทำธุรกิจนั้นมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าเรามาติดตามกันต่อเลยครับสมมติว่าเรานึกจะไปเหวี่ยงแหในมหาสมุทรแต่แน่นอนผมฟังเนี่ยจะต้องใช้เงินพ่อถ้าเกิดพ่อไม่ให้คิดว่าจะตัดพ่อทิ้งไหมตัดพ่อตัดลูกไปสร้างธุรกิจเองไหมคือเราก็อยู่กับแบรนด์นี้มาตั้งแต่เด็กคุณพ่อเขาสร้างมาตั้งแต่เจมกับพี่พลินยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำอะค่ะคือเราก็ผูกพันกับแบรนด์นี้ด้วยแล้วเราก็อยากจะสร้างแบรนด์นี้แบรนด์ที่คุณพ่อภาคภูมิใจเนี่ยให้ดีขึ้นไปอีกอะค่ะคือมันจะต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นที่คุณพ่อตั้งมาค่ะเราจะไม่แตะซับแบรนด์หรืออะไรเด็ดขาดผมก็อายุเยอะแล้วนะครับธุรกิจเนี่ยก็จะไม่เยอะกว่าผมหรอกธุรกิจเนี่ยผมต้องการผ่องถ่ายให้เขาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมส่งมอบให้เขาเนี่ยมันก็เหมือนผมปลูกต้นไม้ในกระถางผมก็ดูแลกำจัดวัชพืชถอนหญ้ารดน้ำใช่ไหมให้ปุ๋ยอะไรให้เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างผมถึงจะให้เขาได้มันต้องมีความมั่นคงนะครับช่วงนี้ผมก็ยังดูว่ามันค่อนข้างจะเสี่ยงไปไม่เสี่ยงนะคะไม่เสี่ยงก็ด้วยข้อมูลที่เรามีอยู่อะค่ะอย่างที่บอกว่าตลาดจักรยานตอนนี้โตขึ้นไปมากกว่าที่พ่อทำแล้วถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้ไปจับกลุ่มลูกค้าตรงนี้แล้วเราจะไปเริ่มตรงไหนอะคะไปเสี่ยงในอนาคตข้างหน้ามันไม่ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกหรอคะผมอาจจะคิดว่าเขาร้อนวิชานะครับเพิ่งจบมาใหม่ๆนะครับอยากจะลองโน่นลองนี่เพราะผมเป็นคนคุมเงินแล้วก็มีคุณแม่เป็นคนคุมอีกทีนึงมีมือปืนด้วยไหมครับเห็นนั่งใส่หมวกมือปืนพี่ครับอ๋อพี่เขาครับโทษทีครับร่วมเอามือปืนมาด้วยคุณหยวนครับคุณอยากจะถามอะไรคุณพ่อและคุณลูกครับเมื่อกี้คุณลูกก็พูดมาก็มีเหตุผลนะเพราะว่าบอกว่าเทรนด์การขับจักรยานตอนนี้มันกำลังมาแล้วทำไมต้องรีบทำอ้าวแล้วถ้าเกิดอนาคตเขาเลิกปั่นขึ้นมาละบริษัทเราไม่ต้องพังกันเลยเหรอตอนนี้เรื่องจักรยานมันไม่ใช่กระแสแฟชั่นแล้วค่ะมันกลายเป็นวิถีชีวิตคนมากขึ้นคนไม่ได้ปั่นเพื่อเอาลุคอย่างเดียวแต่คนปั่นเพื่อสะดวกเพื่อประหยัดน้ำมันเพื่อสุขภาพค่ะมันมีจุดประสงค์หลายอย่างค่ะอียานี่น่าคิดนะครับคือมันไม่เหมือนในสมัยก่อนแล้วตอนนี้เทรนด์การขี่จักรยานมันหลากหลายเหตุผลนะครับแล้วก็มากขึ้นทุกๆปีนะครับคิดแบบนี้คิดแบบนี้สำหรับคุณพ่อเองเนี่ยอยากจะรู้ว่าพอเห็นคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเฮ้ยดีไซน์ของพ่อเนี่ยมั่นใจมากเลยผมอยากจะรู้ว่าดีไซน์ที่บอกว่าของคุณลูกที่ไม่เวิร์กสำหรับคุณพ่อเนี่ยคืออะไรดีไซน์ของลูกผมเนี่ยมันจะประมาณล้ำไปในอนาคตสัก2ปี3ปีถ้าเขาดีไซน์อะไรออกมาเนี่ยมันจะขายได้ดีไซน์วันนี้นะครับผลิตวันนี้จะขายได้ก็อีก 2-3 ปีในอนาคตแต่ของผมมั่นใจผมดีไซน์วันนี้อาทิตย์หน้าผมขายได้ผมถึงมั่นใจตรงนี้มาคุณธีระครับอยากจะถามอะไรครับผมมีคำถามนะครับอยากสอบถามทั้ง2ฝ่ายนะขอเริ่มจากคุณพ่อก่อนนะครับคุณธีระครับทำไมคุณทำเสียงหล่อด้วยครับคุณทำเสียงปกติเลยครับเสียงคุณธีระเป็นแบบนี้อยู่แล้วเสียงเป็นแบบนี้คุณรู้ว่าทำไมถามต้องเสียงหล่อตลอดเลยขอถามคุณพ่อนะครับคุณพ่อเปรียบการทำธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีตกปลาในบ่อซึ่งคุณพ่อรู้จักปลาในบ่อดีอยู่แล้วถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเรามีคู่แข่งจากต่างประเทศนะครับมาตกปลาในบ่อของเราด้วยเหยื่อที่ดีไซน์เหมือนกันเทียบเท่ากันและราคาถูกกว่าคุณพ่อมีกลยุทธ์รับมือคู่แข่งยังไงครับตอนนี้เราเริ่มทำแบรนด์เยอะแล้วนะครับแบรนด์วินซิตาลูกค้าก็มีความเชื่อถือในแบรนด์นี้ OEM เนี่ยนะครับผมพูดตรงๆเลยการแข่งขันเนี่ยปีหนึ่งผมขาย5ล้านปีที่2ผมขาย0ก็ได้นะครับเป็นไปได้แต่ผมมีความมั่นใจนะครับมั่นใจอะไรมั่นใจในตัวลูกค้าที่เราคบมา20ปีไอ้ตัวนี้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมีอะไรก็ต้องมาคุยกันคู่แข่งมาแน่กระเป๋าไม่ใช่อะไรที่ทำยากนะครับใครตัดๆเย็บๆ เป็นขายได้ทั้งนั้นตอนนี้ผมไม่กลัวอะไรผมกลัวจีนอย่างเดียวมาเป็นคอนเทนเนอร์ไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรเปิดตู้เทลงมาเลยวินทิตาขายอยู่300จีนขายร้อยเดียวพอแต่ในความเป็นจริงยอดขายเราเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับขนาดมีคู่แข่งแบบนี้เป็นเพราะว่าอะไรทำไมยอดขายเราถึงเพิ่มขึ้นขนาดนี้คุณพ่อวิเคราะห์ว่ายังไงเป็นเพราะลูกค้าเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในตัวบริษัทนะครับวินซิตาคุณต้องซัพพลายของที่ได้คุณภาพเพราะว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ในประเทศนะครับคือดีลเลอร์ร้านค้าเขาจะไม่เก็บของที่ขายไม่ได้หรอกนะครับสินค้าจีนโดยเฉพาะกระเป๋าจักรยานนะครับเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อย
ของเรานี่เพิ่มขึ้นตลอดเวลากิฟต์อาจารย์ดูเหมือนคำถามที่กิฟต์ถามเนี่ยคุณลูกทั้งสองเนี่ยอยากจะตอบนะดูเลยเหมือนกับเหมือนอยากจะสวนคุณพ่อเลยอ่ะลินมั่นใจว่าลูกค้าเชื่อว่าศักยภาพของเราไม่ได้หยุดแค่นี้อะค่ะเขาไม่ได้มั่นใจว่านี่คือศักยภาพที่ดีที่สุดของเราเขามั่นใจว่าเราจะสามารถ develop design ที่ดีกว่านี้ด้วยราคาที่เขาสามารถยอมรับได้เมื่อเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนำนอกอื่นๆทำไมคุณไพลินถึงเชื่อแบบนี้ก็คือตอนนี้เราก็พยายามจะปรับลุคมากขึ้นนะคะปรับมาร์เก็ตติ้งของเราปรับหน้าตาของแบรนด์มีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงเนยเจมก็เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเจมส่งอีเมลหาลูกค้าคุยกันโดยตรงเลยว่าไม่ชอบกระเป๋าเราอันนี้ตรงไหนเพราะอะไรอยากจะให้ปรับยังไงใช่คืออย่างสมัยก่อนหน้านี้ค่ะคือเราเป็น OEM ซื้อขายผ่านลูกค้าที่เป็น importer ที่เป็นคนนำเข้าคนจะทำกระเป๋ายี่ห้ออะไรก็ตามทีจะมาจ้างคุณพ่อผลิตแต่ณวันนี้เนี่ยทั้งคุณไพลินและคุณเจมออกไปหาลูกค้าเองเลยคือตอนนี้เจมเริ่มปั่นจักรยานแล้วอะค่ะเจมก็มีได้พูดคุยกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและอีกทั้งด้วยความที่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่เราจะไปหาเนี่ยไม่ได้ผ่านคนกลางแล้วมันจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราสามารถไปหาได้โดยตรงเขาก็แบบอ้าวแบรนด์สตาร์มาติดต่อตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้ฟีดแบคตรงเนี้ยที่เจมคิดว่ามันสำคัญมันมีมูลค่ามากขึ้นทุกอย่างเป็นเรื่องของอนาคตครับนะครับในขณะที่ผมให้ความสนใจกับปัจจุบันที่ลูกค้าบอกว่าเออกระเป๋าเนี่ยนะพรุ่งนี้เหมือนเมื่อวานเนี่ยนะเอามาส่งอีก20ใบนะอีกคนก็บอกมีสีอะไรมั่งสีเดิมใช่ไหมครับเอามาอีก20ใบสั่งเลยผลิตสั่งเลยไม่ต้องคิดมากเดินหน้ารับตังค์เลยแน่นอนนะครับเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ขอแทรกนิดนึงที่มันคาใจอยู่สงสัยจริงๆคือคุณพ่อส่งลูกสาวคนนี้ไพลินเนี่ยไปเรียนดีไซน์กระเป๋าที่อิตาลีแล้วลูกสาวคนนี้ดีไซน์กระเป๋าล้ำหน้าไป2ปีคุณพ่อบอกว่าผมสนใจปัจจุบันเห็นด้วยไหมกับคุณพ่อไหมว่าดีไซน์ของเราเนี่ยดีไซน์วันนี้นู่นอีก2ปีจะขายได้คือมันก็เคยมีอะค่ะคอลเลกชันที่สมัยก่อนที่เราเพิ่งทำงานใหม่ๆมันก็อาจจะมีบ้างว่าแบบเอ้ยดีไซน์นี้ออกมาแล้วมันแบบขายไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ปัจจุบันอะก็ทำงานมาสักพักนึงแล้วเราก็มีความรู้ความสามารถมีวุฒิภาวะแล้วแบบก็อยากให้พ่อเข้าใจต้องให้ผลงานพิสูจน์อะค่ะชีวิตมันไม่ได้หมดแค่วันนี้อะค่ะมันจะต้องดูพรุ่งนี้ด้วยดูตลาดพรุ่งนี้ด้วยต้องดูอนาคตด้วยแล้วยังคิดว่าตลาดประเทศไทยอะค่ะมันตามเมืองนอกอยู่2ปีแล้วถ้าเราอยากจะสร้างแบรนด์ให้เทียบเท่าแบรนด์เมืองนอกอะเราก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะคะมันก็ต้องล้ำอย่างนั้นไม่งั้นจะส่งหนูไปเรียนทำไมคะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีลูกค้าเก่าสักขนาดนี้ก็ไม่ต้องไปเรียนนอกสิครับคุณพ่อครับผมก็มองไปข้างหน้าเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ผมอยากให้ลูกสาวผม2คนเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับอันนี้ผมกับภรรยาเนี่ยก็ดูจากการที่เข้าไปดีลงานกับลูกค้าเข้าไปดีลงานกับซัพพลายเออร์หรือกระทั่งเข้าดีลงานกับพนักงานในบริษัทเราเองว่าน่าจะได้ตามที่เราคิดหวังไว้หรือเปล่านะครับเรื่องส่งเสียให้เรียนเนี่ยนะครับเต็มที่อยู่แล้วครับให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าที่ผมฟังดูเนี่ยประเด็นของคุณพ่อเนี่ยความกังวลคือเรื่องของความเสี่ยงแล้วคุณพ่อมองว่าโอกาสทางธุรกิจในตลาดที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันเป็นเหมือนหมอกควันคุณพ่อพูดคำนี้เลยเราเคยทำอะไรไหมครับให้คุณพ่อทราบว่ามันไม่ใช่แค่หมอกควันมันคือตลาดที่จับต้องได้เมื่อก่อนเวลาคนที่พูดถึงอยากได้กระเป๋าจักรยานอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดว่าอยากได้กระเป๋าจักรยานไปซื้อกระเป๋ามาติดจักรยานไม่มีใครพูดเลยว่าต้องเป็นวินสิตาตอนนี้เราทั้งสองคนทำได้แล้วทำให้คนในประเทศพูดได้แล้วว่าแบบเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าวินสิตามาติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในต่างประเทศเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแบรนด์ของเราหลังจากปรับลุคทุกอย่างแล้วสามารถขายได้ใน5ประเทศที่เป็นที่ยอมรับเช่นสเปนเวียดนามอิสราเอลแล้วตอนนี้ก็จะมีไอร์แลนด์กับเกาหลีด้วยอะค่ะแล้วเรื่องของตลาดไฮเอ็นเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะฮะที่คุณพ่อมองว่าลูกค้าจะตอบรับหรือเปล่าเรื่องของความเสี่ยงตรงนี้ฮะเราเคยทำวิจัยตลาดหรือมีข้อมูลอะไรให้คุณพ่อไหมครับว่าความเสี่ยงตรงนี้เรามีแผนรับมือแล้วคือตอนนี้มันก็ยังไม่มีที่เป็นแบบวิจัยออกมาว่าไฮเอ็นแบบแล้ววินสิตาจะเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนความคิดเริ่มตรงนี้คุณพ่อก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วอะค่ะเหมือนแล้วทางเราเองอ่ะบริษัทเราก็เล็กๆก็ทำหน้าที่หลายอย่างถ้าคุณพ่อแบบสนับสนุนความคิดของเราการที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายตรงนั้นน่ะมันจะเร็วขึ้นนะคะมันไม่เกิดการเปรียบเทียบหรอครับว่าของไฮเอ็นของไทยทำก
กับของไฮเอ็นที่มาจากเมืองนอกเขาบวกกันอีกนิดหน่อยไปซื้อของเมืองนอกดีกว่าไหมคือเราไม่ได้ทำพัฒนาแค่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะคะกับราคาที่ปรับขึ้นเราพัฒนาการตลาดของเราด้วยคือเราจะใช้การสื่อสารแบรนด์นะคะทั้งการโฆษณาตอนนี้เราก็จะมีแบบมีการถ่ายโฟโต้ชูตของแบรนด์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ลุคดูแบบเอ้ยดูอินเตอร์มีการปรับเซอร์วิสที่ดีมากขึ้นใช่แล้วก็ทำให้แบรนด์ของคนไทยเนี่ยมันไปได้ไกลคือจริงๆแล้วคนไทยแล้วก็น่าจะสนับสนุนเราด้วยซ้ำเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่จะโกอินเตอร์อย่างที่บอกนะครับการประกอบธุรกิจในครอบครัวแน่นอนมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วแต่วันนี้สองฝ่ายมาเปิดใจกันแต่ท้ายที่สุดครับเราก็ไม่รู้ว่าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะมอบผลโหวตให้กับแนวความคิดของคุณพ่อหรือว่าคุณลูกเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับผลโหวตของคอมเมนเตอร์กันใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวฟาดฟันกันมาถึงขนาดนี้ทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายลูกทั้งสองไม่มียอมกันครับต่างยืนยันในความคิดของตัวเองคอมเมนเตอร์ของเราจะเลือกใครดีช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับเห็นด้วยกับคุณลูกนะคะเพิ่มลูกค้าใหม่เข้ามานะคะจะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยติดตลาดมากยิ่งขึ้นค่ะก็เห็นด้วยกับแนวคิดของฝ่ายลูกค่ะลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะก็มีกำลังเงินในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นพร้อมกับคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยกันเช่นกันค่ะในทางเดียวกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าเสียดายนะที่คุณพ่อส่งลูกไปเรียนถึงเมืองนอกในการออกแบบแต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ทำแบบสุดฝีมือลูกจะทำอะไรพ่อก็ไม่ว่าแต่อย่าใช้เงินครับผมขอโหวตให้